こんにちは、ミクチンです。สวัสดีค่ะ、ミクチンค่ะ。ค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะเป็นคลิปแฟชั่นฮอลนะคะก็จะมาเปิดถุงช็อปเสื้อผ้าให้เราซื้อในช่วงนี้กันค่ะคือก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อว่า New Chic Asia เนี่ยก็ได้ติดต่อเรามานะคะว่าอยากจะให้เราเนี่ยลองใช้บริการของเว็บไซต์เขาดูค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็ตอบตกลงไปเพราะว่าเขาเนี่ยอนุญาตให้เรารีวิวตามจริงได้เลยค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังสนใจที่จะซื้อของเว็บไซต์นี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมารีวิวแบบเดียวๆให้เพื่อนชมกันเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้แกะออกจากถุงเลยค่ะก็จะมาแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็รีวิวแบบตามจริงให้เพื่อนชมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มแกะถุงกันแล้วก็ขอแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ New Chic Asia กันก่อนนิดนึงนะคะคือเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่ขายแทบจะทุกอย่างเลยค่ะเราเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเสื้อผ้าเด็กรวมไปถึงกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูแหวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแบบพวกของตกแต่งบ้านอะไรก็มีเช่นกันคือมีแทบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยส่งแทบทั่วโลกเลยนะคะส่งทั้งในไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไทยเนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็นส่งไปทั่วประเทศด้วยนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าสามารถเลือกเป็นหน่วยบาทได้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นราคาบาทไทยให้ค่ะก็คือเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยเองก็สั่งซื้อได้เช่นกันค่ะซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะลองให้เพื่อนดูกันเลยนะคะก็วันนี้เราก็มีคูปองมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงเพื่อนก็อย่าลืมชมกันจนจบคลิปนะคะก็มาดูกันที่ชิ้นนี้กันก่อนนะคะเป็นเสื้อสีม่วงค่ะคือเราเนี่ยสั่งไปตอนประมาณปลายเดือนกันยานะคะแล้วก็ของเนี่ยมาถึงบ้านประมาณต้นเดือนตุลาค่ะก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1อาทิตย์กว่าๆเกือบ2อาทิตย์นะคะซึ่งตอนนี้นะมีสถานการณ์โควิดด้วยก็เลยทำให้ของเนี่ยส่งช้ากว่าปกตินิดนึงนะคะถ้าเป็นปกติเนี่ยรู้สึกว่าภายใน1อาทิตย์ก็น่าจะส่งถึงแล้วค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราสั่งของจากต่างประเทศบ่อยๆนะคะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยบางทีเป็นเดือนนึงก็มีนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยประมาณ1อาทิตย์กว่าจนถึงประมาณ2อาทิตย์ได้ก็ถือว่าไม่ช้าจนเกินไปค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถุงซิปล็อกแบบนี้มาให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างค่ะค่ะก็สำหรับตัวแรกให้เราสั่งซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแขนตุ๊กตาสีม่วงตัวนี้นะคะคือเราเนี่ยสั่งตอนช่วงประมาณปลายเดือนกันยาใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอากาศที่ญี่ปุ่นก็ยังคงร้อนอยู่นะคะเราก็เลยเลือกซื้อเป็นเสื้อแนวหน้าร้อนมานะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มอากาศเย็นขึ้นแล้วนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่แบบใส่ในบ้านอะไรเงี้ยหรือว่านำมาใส่เสื้อคลุมทับอะไรเงี้ยก็ยังพอไหวอยู่นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลองเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าไซส์เนี่ยใส่ได้หรือเปล่าค่ะเราสั่งเป็นไซส์เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีรายละเอียดอยู่ในมือเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้ให้แล้วก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อทั้งหมดในวันนี้เราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเปิดดูได้ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเราเพิ่งแกะออกจากถุงสดๆร้อนเลยนะคะมันก็เลยอาจจะแบบยับๆนิดนึงเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไซส์นี้จะเป็นฟรีไซส์นะคะเมื่อกี้เราลองไปอ่านข้อมูลดูแล้วเนี่ยเขามีแค่ไซส์เดียวนะคะสำหรับเสื้อรุ่นนี้ซึ่งเราเนี่ยปกติจะใส่ไซส์ S หรือไม่ก็ XS นะคะก็ใส่ได้อยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบตรงช่วงไหล่เนี่ยอาจจะแบบใหญ่นิดนึงนะคะเราคิดว่าคนที่ใส่เสื้อไซส์ M เนี่ยก็น่าจะใส่ได้อยู่เช่นกันแต่ว่าถ้าไซส์ L เนี่ยอาจจะคับไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างใส่ได้พอดีตัวอยู่แต่ก็อาจจะมีหลวมๆบ้างช่วงไหล่เท่านั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เราคิดว่าน่ารักมากๆเลยค่ะในส่วนของเนื้อผ้าเองเราก็คิดว่าโอเคเช่นกันค่ะอาจจะแบบยับง่ายนิดนึงนะคะอย่างที่เห็นแต่ว่าเราเพิ่งเอาออกมาจากถุงซึ่งมันแบบพับไว้นะคะก็แนะนำว่าหลังจากที่ซื้อมาแล้วเพื่อนๆก็ซักเสร็จเนี่ยก็รีดนิดนึงนะคะสำหรับเนื้อผ้าแบบนี้ก็จะทำให้ใส่สวยขึ้นค่ะส่วนตัวเราค่อนข้างถูกใจค่ะเพราะปกติเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแนวนี้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้จะเอามาใส่ในคลิปบ่อยๆค่ะ
แล้วก็ตัวต่อไปเองก็เป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ในช่วงหน้าร้อนได้เช่นกันนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับอากาศที่ไทยใช่ไหมคะอย่างตัวนี้เองเนี่ยใส่ที่ไทยได้เช่นกันเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยไม่หนานะคะใส่สบายค่ะเหมาะกับอากาศร้อนๆที่ไทยมากๆตัวนี้เองก็เช่นกันนะคะคือนอกจากเสื้อผ้าแนวนี้แล้วเนี่ยเราก็ชอบวันพีซพวกลายดอกไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นวันพีซลายดอกไม้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเนี่ยเป็นไงบ้างค่ะค่ะสำหรับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าชีฟองค่ะใส่สบายมากๆเลยเป็นผ้าแนวที่เราชอบมากๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ดูเลยดีกว่านะคะว่าใส่แล้วเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะพอใส่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสื้อใส่สบายมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นผ้าชีฟองนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาเนี่ยโอเคเลยค่ะในเรื่องของความยาวเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตอนที่เราใส่เต็มตัวไว้ให้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเราเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ154นะคะก็ค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนะคะใส่ตัวนี้นะก็จะยาวประมาณนี้ค่ะถ้าใครที่สูงกว่านี้ก็อาจจะแบบสั้นกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราชอบความยาวประมาณนี้มากๆค่ะเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแบบช่วงขาใช่ไหมคะแล้วก็แบบใส่แล้วแบบสามารถเคลื่อนไหวได้สบายค่ะสำหรับไซส์เราซื้อมาเนี่ยก็เป็นไซส์ S นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีไซส์ให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีจนถึงไซส์แบบ XXL อย่างนี้เลยนะคะก็เพื่อนๆลองไปดูในเว็บเขาได้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดของไซส์ต่างๆไว้ให้ค่ะส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าไซส์ S เนี่ยก็ยังค่อนข้างใหญ่สำหรับเรานิดนึงนะคะแต่ก็ใส่ได้สบายดีค่ะไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ชอบแบบว่าวันพีซที่แบบพอดีตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบรูปร่างประมาณเดียวกับเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ช่วงเอวนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวใส่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบด้วยค่ะลายก็น่ารักดีด้วยก็ตั้งใจว่าจะใส่ต่อจากนี้ด้วยค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศค่อนข้างเย็นขึ้นแล้วเราก็จะใส่เสื้อแบบแคดิแกนหรือว่าเสื้อนิดคลุมทับอีกทีนึงนะคะก็น่ารักเช่นกันค่ะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเสื้อตัวสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะก็จะสามารถใส่ช่วงต่อจากนี้ได้นะคะเพราะอากาศเนี่ยก็จะเริ่มเย็นขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดำค่ะซึ่งเนื้อผ้าเขาเราคิดว่าค่อนข้างบางนะคะอาจจะถ้าอากาศหนาวกว่านี้นะก็อาจจะใส่แล้วแบบบางไปแต่ว่าถ้าเป็นอากาศที่ไทยแบบช่วงพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยเราคิดว่าสามารถใส่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยไม่ได้หนามากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นเราคิดว่าอาจจะบางไปนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ20องศาอะไรเงี้ยเราคิดว่ายังใส่ไหวอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะค่ะพอใส่แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้เราก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบว่าชอบมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าที่เราแบบดูจากรูปไว้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเนื้อผ้าแบบแนวนิดนิดนึงนะคะเป็นแนวไหมพรมแต่ว่าจริงๆแล้วแนวมันไม่ใช่แนวไหมพรมนะคะก็เป็นเสื้อแขนยาวเนื้อผ้าแบบค่อนข้างปกติทั่วไปนิดนึงค่ะแต่ว่าดีไซน์ค่อนข้างน่ารักนะคะเราชอบตรงที่มีโบตรงนี้ค่ะแต่ถ้าแบบให้เทียบกับสิ่งที่เราแบบคิดไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราคิดไว้เท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ได้แบบชอบมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าใส่สบายเลยค่ะแต่ว่าค่อนข้างบางนิดนึงนะคะก็จะเหมาะกับอากาศที่อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปมาถึง2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นกระเป๋า2ใบนี้ค่ะก็เราเห็นว่ากระเป๋าเขานะค่อนข้างมีแบบใบที่น่ารักน่ารักหลายใบเลยนะคะแล้วก็เลยลองสั่งซื้อมาดูค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันที่ใบแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นใบนี้ค่ะเฮ้ยน่ารักสีสวยมากๆเลยค่ะคือปกติเราเป็นคนชอบสีแดงนะคะก็เลยซื้อกระเป๋าเป็นสีแดงมาค่ะแต่ว่านอกจากสีแดงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสีน้ำตาลอะไรงี้ด้วยนะคะสีดำสีเขียวอะไรงี้ด้วยก็เพื่อนๆลองเลือกตามสีที่ชอบได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราชอบสีแดงมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสีทองมาตัดด้วยสวยมากๆเลยแต่ว่าเราสั่งมาเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างนะคะคิดว่าสายน่าจะอยู่ด้านในเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะสายอยู่ด้านในจริงๆด้วยค่ะด้านในเขาก็ค่อนข้างใส่ของได้เยอะเลยนะคะมีซิปแล้วก็มีช่องให้เยอะมากๆถือว่าดีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กระเป๋าเขาค่อนข้างแบบดูแข็งแรงด้วยค่ะ
สำหรับสายของเขาเนี่ยก็มีการปรับความยาวอย่างนี้ได้ด้วยนะคะส่วนตัวเราค่อนข้างถูกใจค่ะคือดีไซน์เขาก็สวยดีด้วยแล้วก็ด้านในอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะมีตั้ง3ช่องแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางแบบนี้ด้วยนะคะใช่แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็มีช่องเล็กๆแบบนี้ไว้ให้ใส่ของได้ด้วยค่ะก็คือใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็หนังเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นหนังแท้นะคะเป็นหนัง PVC ซึ่งเวลาโดนน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ดูใช้ได้แบบว่าสมบุกสมบันดีค่ะแล้วก็เลยค่อนข้างถูกใจมากๆก็ที่สำคัญเราชอบสีเขามากๆเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจลองเช็คดูได้นะคะเขาก็มีสีอื่นๆให้เลือกมากมายเลยค่ะก็มาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะก็เป็นกระเป๋าเช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักสำหรับความกว้างด้านในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะใส่ของได้น้อยกว่าใบเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ปกติไม่ค่อยพกของเยอะอยู่แล้วเราคิดว่าเพียงพอค่ะค่ะพอต่อสายเนี่ยก็จะเป็นความยาวประมาณนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับพวกความยาวความสั้นได้นะคะส่วนตัวนี้เองก็ค่อนข้างถูกใจเช่นกันค่ะรู้สึกว่าดีไซน์เขาน่ารักดีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าต้องใส่ของเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่พอก็จะแนะนำเป็นไซส์ใหญ่เมื่อกี้นี้มากกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ปกติไม่ได้พกของเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าโอเคค่ะสำหรับเรื่องไซส์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์มือถือนะคะถ้าเป็นกระเป๋าตังค์ยาวๆอะไรเงี้ยอาจจะใส่ไม่ได้นะคะส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างชอบที่มันมีตัวถือตรงนี้ด้วยนะคะก็ตั้งใจว่าจะใส่ทั้งสะพายข้างแล้วก็ถือเอาแบบนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักเช่นกันแล้วก็นอกจากสีนี้เนี่ยเขาก็มีสีอื่นให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูได้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวของที่สั่งจากเว็บไซต์ New Chic Asia ค่ะก็เราส่วนใหญ่เราค่อนข้างถูกใจเลยนะคะแล้วก็คิดว่าคุณภาพเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยค่ะในเรื่องของเนื้อผ้าเองก็ใช้เนื้อผ้าที่ดีนะคะไม่ได้แบบเป็นเนื้อผ้าที่หยาบๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของคัตติ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะมีได้ที่แบบว่าหลุดออกมาบ้างนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้เนียบเท่ากับแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นแต่เราก็ถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของไซส์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีไซส์ให้เลือกเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูได้ค่ะสำหรับของที่เราสั่งซื้อในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อของจากเว็บไซต์นี้เนี่ยเราก็มีคูปองมาฝากด้วยนะคะคือคูปอง Asia 20ค่ะเพื่อนๆก็ตอนซื้อสามารถกรอกตัวนี้เข้าไปได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลด 20% ในการซื้อเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจซื้ออยู่เนี่ยก็อย่าลืมนำคูปองนี้ไปใช้นะคะเพราะว่าจะได้ซื้อกันอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะก็สำหรับพวกเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าที่เราซื้อมาในครั้งนี้เราก็จะใส่ถ่ายรูปแล้วก็จะลงใน IG ไว้ให้อีกทีนึงนะคะท่านเพื่อนอยากชมแบบว่าทั้งตัวอีกทีนึงหรือว่าอยากชมว่าตอนใช้จริงเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนก็ลองไปดูรูปใน IG อะไรเงี้ยต่อจากนี้ได้นะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย